หมอบอกใช่ไหมเป็นมะเร็งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายด้วยอยู่ที่คออันนี้ไม่ที่รักแร้สองข้างต้นมะเริ่มกินเต้านมด้วยอันนี้เป็นก้อนใช่ไหมก้อนตรงนี้อันนี้ก็มะเร็งนะเนี่ยนี่ก็มะเร็งอายุ65ปีเนาะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อเช้านี่คอบวมนี่คอยุบแล้วนี่อันนี้อาจารย์ให้นั่งอธิษฐานจิตอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่เมื่อเช้านี่คอนี่จะบวมมันจะปวดมากใช่ไหมเป็นระยะสุดท้ายแล้วคือตรงนี้ก็มีนะมีตุ่มใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ขาหนีตรงข้างด้วยเต้านมอุ้ยเต้านมเป็นอีกเหรอฮะเต้านมเป็นหมดเลยมันลามไปหมดเลยทั้งเต้านมต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันลามตรงนี้ล่างทั่วร่างเลยการอักเสบจะดีขึ้นเพราะตอนนี้อาจารย์ส่งพลังงานเข้าไปลดการอักเสบในต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเลือดทั่วทั้งตัวความหวังพอได้เจออาจารย์เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่แล้วคนนี้ที่จะช่วยชีวิตเราในวันนั้นเนาะวันที่23ใช่นะครับวันแรกที่ใส่เสื้อสีแดงนะพี่นะตอนนี้คือร่างกายทุกอย่างมันก็ปกติหมดแล้วคืนมาหมดแล้วนะครับตุ่มเติมต่างๆไม่มีแล้วตั้งแต่ที่อาจารย์มาบัดไปใช่ใช่หนึ่งปีครับผู้ชมอยากจะเรียนอาจารย์นะคะว่ากราบขอบพระคุณมากๆนะคะในความเมตตาของอาจารย์ที่เหมือนกับให้ชีวิตใหม่ค่ะใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนครั้งแรกเปิดจักระทั้ง7ได้รวดเร็วด้วยพลังชั้นสูงที่ท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้